ู้ชมไปที่ข่าวแรกของเราก่อนดีกว่าเป็นเรื่องของอดีตคู่รักนะคะ คู่นี้ก็คือนิวเคลียร์หันษาค่ะแล้วก็ดีเจเพชรจ้าคือมีช่วงหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่ด้วยกันเนี่ยนะ มันเหมือนกับมีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ไม่เห็นลงรูปคู่เลย ยังอยู่ดีกันหรือเปล่าเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวปรากฏทั้งคู่ก็ออกมาประกาศตอนนั้นว่ามีปัญหากันจริงแล้วก็ชี้แจงด้วยนะคะว่าลดสถานะแล้วเนี่ยเขาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมยาวๆแบบนี้คุณผู้ชมเหลือเป็นแค่พี่น้องกันแล้วก็ทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องของการเซ็นใบหย่านะอันนี้คือก่อนหน้านี้นะหลายคนก็รู้ข้อมูลประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราเจอกับสาวนิวเคลียร์นะพูดคุยกันเธอเปิดใจเลยนะว่าเพิ่งไปเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองสาเหตุหลักๆครับก็คือเป็นเรื่องของคน2คนที่ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้แต่แม้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาจบลงพ่อแม่ของลูกชายก็คือน้องไทก้าอันเนี้ยยังเป็นบทบาทที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างดีที่สุดนะฮะเขาบอกว่าเพื่อจะให้ลูกเนี่ยไม่รู้สึกขาดซึ่งดีเจเพชรจ้าเห็นด้วยนะเพราะว่าคิดแล้วก็ไตร่ตรองกันมานานนับปีแล้วแล้วยืนยันส่งท้ายด้วยว่าไม่มีเรื่องมือที่3ครับไม่มีจริงๆเลยคือถ้ามือที่3อ่ะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วค่ะก็มีการเซ็นยาไปเรียบร้อยแล้วจริงๆคือว่าจะเซ็นน่ะก็สักพักแล้วก็แต่เพิ่งมีโอกาสไปเซ็นจริงๆก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็วิวเหมือนกันนะคะตอนเซ็นก็แบบก็มีนิดนึงมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของคน2คนที่มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้คือก่อนแต่งงานนิวก็ไม่ได้อยู่ก่อนแต่งอ่ะค่ะก็คือนิวอยู่บ้านนึงพี่เพชรอยู่บ้านนึงเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรกันนิวก็กลับบ้านแต่ครั้งนี้คือเราต้องมาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะเรื่องของเรามันคุยกันเคลียร์มานานแล้วมันเป็นปีแล้วเพียงแต่แค่นิวไม่ได้ออกมาพูดมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากล้มเหลวในชีวิตแต่งงานไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะพยายามปรับกันแบบจนถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันก็ผ่านโปรเซสในการคิดด้วยสติไม่ได้ใช้อารมณ์สบายใจนะคะเหมือนมันชัดเจนเราคุยกันแล้วว่าโอ๊ยเราจะอยู่ในสถานะแบบเพื่อนนะแบบพี่น้องนะมันก็ไม่มีการคาดหวังแหละไม่มีการทะเลาะแหละทิศทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอคะตอนนี้ไม่นะคะเราแฮปปี้ในจุดนี้ทั้งคู่ไม่เสียดายนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเราก็เต็มที่กันมากๆทั้งคู่แล้วก็มีไทก้าด้วยก็ไม่เสียดายคือใครที่เคยเป็นห่วงน้องไทก้าอันนี้ชัดเจนนะว่าบทบาทพ่อแม่ของเขายังคงอยู่ดีนะอบอุ่นเป็นครอบครัวที่ดีแน่นอนคุณผู้ชมแต่หนึ่งอย่างที่ผมว่าสะท้อนเหมือนกันก็คือว่าถ้าเป็นสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยคือมันมาทางนี้ไม่ได้เลยนะจะนึกภาพกันไม่ออกเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งวิธีการแล้วก็แนวทางการตัดสินใจที่ดีและน่าสนใจมากคุณผู้ชมในการแก้ปัญหาทั้งชีวิตความสัมพันธ์แต่ยังคงสถานะของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้อยู่ต่างประเทศมีมาก่อนหน้านี้วันนี้สังคมไทยเรามาอีกระดับนึงแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นแนวทางที่หลายคนถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆอาจจะเป็นแนวทางได้ถูกต้องนะคะไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมนะความสัมพันธ์มันไปไม่รอดเอาเลือกทางไหนที่คิดว่าคุยตกลงกันแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับ